ปัจจุบันผู้คนใช้ชีวิตเร่งรีบกันมากขึ้นทำให้หลายๆคนไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลสุขภาพจึงเน้นเลือกรับประทานอาหารที่สะดวกรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาในการใช้ชีวิตซึ่งในภาวะเร่งรีบนั้นส่งผลให้พฤติกรรมการกินเน้นด้วยความสะดวกสบายและง่ายต่อการเร่งรีบจึงทำให้เลือกอาหารที่ไม่เหมาะสมและส่งผลต่อระบบสุขภาพแบบเงียบๆเพราะก่อให้เกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD จึงมักจะถูกเรียกว่าเป็นฆาตกรเงียบปัญหาสาธารณสุขปัจจุบันนะครับก็แล้วก็อนาคตถัดไปนี่ก็จะเห็นว่าเป็นสังคมที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับคนสูงอายุมากขึ้นเด็กเกิดน้อยลงที่สำคัญคือโรคไม่กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดก็จะสูงขึ้นรวมถึงมีปัญหาเรื่องของโรคมะเร็งอะไรมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดตอนนี้คือจะต้องเป็นสังคมที่ต้องบูรณาการร่วมกันดูแลทุกกลุ่มวัยแล้วก็ที่สำคัญคือต้องปรับทัศนคติมาเป็นสร้างสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพนำการที่จะไปซ่อมสุขภาพดังนั้นคนต้องหันกลับมาดูพื้นฐานที่สุดของการรักษาสุขภาพเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายวิถีชีวิตประจำวันที่จะต้องหาเรื่องอย่างนี้เลยนะให้ง่ายวันนี้ซื้ออะไรเพื่อนมาบ้านใช่ไหมที่ตรงนี้ที่ต้องบูรณาการพอซื้อเสร็จแตงโม2ลูกเดินกลับอย่างนี้เลยเข้ามาร่วมกันเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความรู้ไอ้นี่เป็นการแลกการตั้งเป็นฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใครมีสิ่งไหนดีก็มาแลกเปลี่ยนกันทั้งคำว่าบูรณาการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านชุมชนวัดโรงเรียนองค์กรเอกชนบริษัทคนที่อยู่ในแวดวงทั้งหมดเนี่ยต้องมาบูรณาการเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญการสุขภาพไม่ใช่เป็นแค่การดูแลเฉยสุขภาพเป็นเรื่องต้องลงทุนลงทุนหมายว่าถ้าลงทุนสร้างสุขภาพดีเนี่ยประเทศชาติก็จะเศรษฐกิจดีแล้วก็สามารถที่จะประชาชนไม่เป็นภาระในเรื่องสุขภาพนั้นสุขภาพต้องไม่ลืมว่าเป็นการลงทุนนะครับนั้นเชื่อว่าในอนาคตที่ต้องบูรณาการกันเพื่อเป็นการลงทุนของประเทศที่จะให้ประเทศชาติเนี่ยคนแข็งแรงประเทศชาติแข็งแรงเศรษฐกิจแข็งแรงนี้นะครับตามนโยบายของรัฐบาลฐานะสสส.นะคะเราก็อยากเห็นเรื่องของสุขภาพของคนไทยทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพนะคะถามว่าในอนาคตเนี่ยระบบสุขภาพของไทยจะเป็นอย่างไรเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าโลกทั้งโลกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะคะเนี่ยในอนาคตเรื่องของการสื่อสารด้านสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากทำยังไงประชาชนจะมีที่พึ่งในเรื่องของการที่จะรับรู้ข่าวสารสุขภาพสามารถวิเคราะห์กันกรองแล้วก็ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องทั้งเรื่องของบุหรี่เรื่องของเหล้านะคะเรื่องอาหารการออกกำลังกายมีกิจกรรมทางกายเหมาะสมเรื่องของสุขภาพจิตนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ประชาชนจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็การดูแลตัวเองนะเครือข่ายภาคประชาชนก็จะเห็นเช่นเดียวกันว่าประชาชนเรามีศักยภาพมากมายค่ะโควิดที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาดูแลกันเองจัดการกันเองตั้งเครือข่ายกันเองมากมายนี่ก็จะเป็นแนวโน้มอนาคตคือไปด้วยเช่นกันซึ่งอาจจะเป็นการรวมตัวแบบ virtual ก็ได้ในการรวมตัวแบบ metaverse ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมาเต้นแอโรบิกกันบ้านใครบ้านมันแต่อยู่ใน metaverse เดียวกันก็ได้นะคะการพัฒนาเครือข่ายการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมากมายเลยค่ะระบบสุขภาพต่อไปซึ่งตอนนี้สสส.เองเราก็พยายามที่จะหนุนเสริมค่ะให้ภาคส่วนต่างๆทั้งรัฐเอกชนแม้แต่ภาคประชาสังคมเนี่ยสามารถที่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆมีรูปแบบการทำงานใหม่ๆการพัฒนาเครือข่ายการทำงานเริ่มกันแบบใหม่ๆนะคะซึ่งจะเป็นนำสู่เทรนด์อนาคตในการดูแลสุขภาพนะคะอันนี้ก็ต้องมาช่วยกันค่ะคิดว่าโลกเราเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายระลอกตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโลกที่จะต้องนำไปสู่โลกยุคใหม่อย่างแท้จริงค่ะซึ่งสสส.ก็ยินดีสนับสนุนเครือข่ายภาคีที่จะมาทำงานร่วมกันอย่างมั่นคงต่อไปค่ะสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เล็งเห็นความสำคัญ
จึงจัดให้มีการอบรมพัฒนาและเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพระดับประถมภูมิอย่างมีส่วนร่วมและการระดมพลังจากทุกภาคส่วนให้มีพลังอำนาจที่จะดูแลสุขภาพและจัดการกับชุมชนของตนเองอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นั้นๆโดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพโดยใช้ทรัพยากรและเครื่องมือที่มีอยู่คือกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนในภาคตะวันออกประกอบด้วยจันทบุรีระยองชลบุรีและฉะเชิงเทราประเด็นที่ผมคิดว่าสมาคมเพื่อโรคไตแห่งประเทศไทยควรจะทำต่อก็คือระบบการหนุนเสริมในตำบลหรือพื้นที่ที่แกนนำเข้ามาอบรมเขาอาจจะมีข้อติดขัดนะครับในบางเรื่องเราอาจจะลงไปหนุนเสริมหรือถ้าบางพื้นที่เขาเข้มแข็งเนี่ยเราอาจจะหนุนเสริมแล้วก็ไปขอเรียนรู้ว่าเขาใช้พื้นที่ที่เขาทำเนี่ยนะครับมาเป็นพื้นที่ต้นแบบในการขยายผลในระยะยาวเลยรูปแบบนี้เราไม่สามารถทำงานอย่างนี้ต่อเนื่องได้ทำอย่างไรการเชื่อมโยงระหว่างแกนนำในแต่ละพื้นที่กับทุนดำเนินการในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างเช่นกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอยู่ทำอย่างไรแกนนำเนี่ยจะเข้าถึงหรือแม้กระทั่งถ้ายกระดับไปก็คือสสส.เขาก็จะมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งหนุนเสริมถอดบทเรียนติดตามแล้วก็ผลักดันขับเคลื่อนให้แกนนำเหล่านี้เป็นแกนนำในการสร้างเครือข่ายกันต่อไปและก็ขยายผลไปเรื่อยๆผมคิดว่าถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับผมว่าสถานการณ์โลกไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยจะลดลงด้วยพลังของการมีร่วมของทุกภาคส่วนในแต่ละชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มออกแบบกิจกรรมและร่วมตัดสินใจเรื่องสุขภาพของคนในพื้นที่คนในท้องถิ่นและองค์กรชุมชนทุกภาคส่วนที่ร่วมบูรณาการลุกขึ้นมาจัดการดูแลตัวเองด้านสุขภาพเป็นการลดช่องว่างของการสูญเสียทั้งบุคลากรและงบประมาณการรักษาในขณะเดียวกันก็นำไปสู่การเคลื่อนไหวทางความคิดในด้านการพัฒนางานสาธารณสุขแนวใหม่ที่กว้างขวางและครอบคลุมมากกว่าเดิมสถานการณ์ตอนนี้นะคะในพื้นที่ของเราเนี่ยจะมีผู้ป่วย NCD ที่เป็นเบาหวานความดันเนี่ยเริ่มมีปริมาณจำนวนมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะเริ่มมีภาวะเสี่ยงมีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองนะคะโรคหัวใจแล้วก็โรคไตมีจำนวนมากขึ้นปัญหาตรงนี้ก็คือเกิดจากปัญหาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพซึ่งผู้ป่วยเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือว่าเห็นความตระหนักในเรื่องของการควบคุมอาหารหรือว่าการออกกำลังกายหรือว่าในเรื่องด้านอารมณ์ก็คือเรียกง่ายๆก็คือ3อ2สเนี่ยคือขาดความหย่อนยานแล้วก็ขาดความต่อเนื่องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ถ้าเกิดว่ามีภาคหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับสาธารณสุขอย่างเดียวเนี่ยมันมีส่วนร่วมด้วยคิดว่าการทำงานในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยจะทำให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดีมากขึ้นค่ะการประสานกลมกลืนกันของกระบวนการสารสนเทศการจัดสรรทรัพยากรการปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวกับระบบสุขภาพอันจะนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์และห่างไกลโรคนั้นจึงจะทำให้ทุกครอบครัวมีความสุขได้ตลอดไป